s ซลมอนพอดแคสตมันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสําหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP พหนึ่งเลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คํานวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะ าราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ EP ีที่28แล้วก็จะเป็นดวงประจำสัปดาห์ที่26ถึงวันที่2พฤษภาคม2564ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจะมีดาวย้ายก็คือดาวพุธค่ะ อย่างสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ย้ายเนาะแต่สัปดาห์นี้เขาย้ายแล้วนะคะโดยเขาจะเริ่มย้ายตั้งแต่วันที่29เมษายนเป็นต้นไปนะคะดาวพุดธจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วก็จะอยู่ในราศีพฤษภอะ่ะจนถึงวันที่2กรกฎาคม2564 ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราฟังข่าวดาวพุธได้ยินเรื่องดาวพุธประมาณเดือนละสองครั้งหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเดือนละหนึ่งครั้งนะคะแต่สําหรับดาวพุธในครั้งนี้เนี่ยเขาจะอยู่ตั้งแต่วันที่29เเมษายนเลยนะนับไปจนถึงเดือนกรกฎาคมพูดเลยว่ามันเป็นพุธท,ที่ยาวนานมาก คือพิมพแอบไปเช็คมาแล้วก็จะพบว่าโค้งช่วงพฤษภาถึงมิถุนายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดาวพุธมักจะวิปริตเกือบทุกปีเกือบนะไม่ใช่ทุกปีคือบางปีมันอาจจะไม่ได้วิปริตช่วงนี้นะคะแต่ว่าก็ใกล้ๆตรงนี้แหละปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีช่วงวิปริะประมาณ3ครั้งนะคะก็จะมีโค้งช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาอันนั้นครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีช่วงมกราครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงพฤษภามิถุนายนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ใครที่เกิดช่วงสาเดือนที่พิมพ์ว่าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมชีวิตช่วงวันเกิดเราอะดวงไม่เคยดีเลยนะคะมันอาจจะไปพ้องจองกับช่วงดาวพุดวิปรลิตทําให้แผนอะไรต่างๆที่เคยแผนไว้อะมันไม่ได้เป็นไปตามแผนนะคะ โอเคเรามาพูดถึงลักษณะการเดินของเขานิดหน่อยตั้งแต่วันที่29เมษายนอ่ะเขาเดินเข้าสู่ราศีพฤกษพแต่ว่าเขาว่าไม่ได้เดินดีอ่ะตลอดเวลานะคะคือเขาจะเดินเป็นปกติอยู่แป๊บๆก็คือตั้งแต่วันที่29เมษายนจนถึง13บาพฤษภาคมนะคะไม่ว่าใครจะทําอะไรที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการคมนาคมส่งของซื้อของนะคะให้ทําภายในวันที่สิพฤษภาคมนะคะ เพราะว่าหลังจากวันที่13พฤษภาคมเขายังไม่ได้วิปริตในลักษณะของการหยุดเดินแต่เขาจะเริ่มเดินด้วยจังหวะที่ไม่ได้ปกติเท่าเดิมนะคะสมมุติว่าก่อนหน้านี้เดินด้วยอัตรา100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะลดอัตราเหลือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้อะไรที่คุยไว้ตอนแรกนะคะเราเริ่มเห็นอาการแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ปกติแล้วอยู่ๆโปรเจกต์เนี่ยมันก็ชะลอตัวลงนะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ปกติ ใครจะเซ็นสัญญาอะไรนะคะแบบไม่ให้อีกฝั่งหนึ่งแคนเซิลเนี่ยต้องรีบนะคะต้องรีบก่อนวันที่13นะคะเพราะว่าหลังจากวันที่13แล้วเนี่ยมันก็จะไม่โอเคแล้วดูเรื่องสัญญาให้ดีนะคะในการทํางานอะไรไม่อยากให้ทั้งสองฝ่ายเสียเปรียบนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเสนอขายหรือฝั่งเสนอซื้อนะคะในช่วงนี้ทีนี้ดาวอ่ะมันเริ่มเดินไม่ปกติ13าพฤษภาคมแล้วมันก็จะหยุดเดินคําว่าหยุดเดินคือ อยู่ๆก็หยุดชะงักไปอีกฝั่งเงียบหายไลน์ไม่ตอบนะคะหรือว่าแบบเราไปคุยกับผู้ชายคนนี้อุ้ยชอบเขาจังเลยอยู่ๆนะคะเขาก็คุยกับเราน้อยลงและบล็อกไปในที่สุดหรือไม่ตอบในที่สุดตั้งแต่วันที่21พสิบพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะโดยดาวพุธจะพักไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนะคะจริงๆคือวันที่16มันจะมีช่วงที่ดาวพุธกลับมาปกติแล้วล่ะช่วงพุธที่ยาวนานที่มันเดินไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นพุธที่ไม่ดีอยู่แล้วอะเนาะแต่ว่าคราวนี้เขาเป็นดาวพุธที่เดินมาร่วมกกับราหูอี ะะพูดร่วมราหูเนี่ยคือเขาไม่ค่อยถูกกันต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับปากเสียงเลยแหละหนึ่งอันที่สองก็คือถ้าสมมติมีใครมาพูดอะไรช่วงนี้ระวังนะคะอย่าไปเชื่อมากระวังเรื่องราคาคุยเป็นพิเศษนะคะระวังเรื่องโฆษณาเกินจริงอะไรที่ไม่จริง อะไรที่มีข่าวในช่วงนี้ออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นข่าวลวงข่าวไม่จริงใครที่มาขายของให้เราในช่วงนี้เนี่ยพิมพก็อยากจะให้ดูคนใจเย็นๆน,นะคะพิจารณาดีๆมันอาจจะไม่ได้ดีจริงหรือมีสปปรรพคุณแบบที่เขาพูดไว้ก็ได้โอเคอันนี้คือภาพรวมของดาวพุธในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ว่า แต่ละลัคนาราศีเนี่ยดวงจะเป็นยังไงก็มาฟังกันได้เลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ราศีแรกนะคะย้ํากันอีกนิดนึงว่าคําว่าราศีของแม่หมอเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีเนาะเวลาอ่านดวงอ่านตามลัคนาราศีนะคะไม่เหมือนกับราศีนะใครอยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรเนี่ยก็ให้ไปฟังในอีพีแรกกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะลัคนาราศีพิจิกนะคะ ช่วงนี้นะคะดาวการงานของชาวราศีพิจิกคือดาวอาทิตย์อยู่ในช่องอรินะคะก็จะแปลว่าตกงานก็ได้นะหรือว่างานที่สั่งมาแล้วหรือว่าจะทําไปแล้วอ่ะอยู่ๆก็โดนแคนเซิลนะคะหรือแปลอีกอย่างหนึ่งก็คือโดนใช้งานเยี่ยงทาตอ่ะคือเหนื่อยมากแต่ว่าผลที่ออกมาก็งานๆนะคะงานเนี่ยอาจจะทําไปแล้วแต่ไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่สมมุติว่าถ้าเป็นฟรีแลนซ์พิงก็จะคิดแบบนี้นะเงินก็ได้แหละแต่ว่างานทําไปแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ด้วยสภาพแวดล้อมหรือ ในช่วงนี้ก็ตามนะคะที่ทําให้งานนั้นมันไม่ถูกใช้ออกมาได้อย่างเต็มที่ส่วนเรื่องงานที่เกี่ยวกับออนไลน์นะคะเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์เนี่ยเรามองว่าเป็นไปได้ในทิทางที่ดีขึ้นนะทําได้ในช่วงนี้ถ้าสมมติว่าจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มในช่วงนี้ทําได้นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนลักษณะจากทำออฟไลน์ไปเป็นออนไลน์เนี่ยก็อยากให้ทําช่วงนี้นะคะเพราะมันเป็นช่วงที่เฮ้ยควรทาอันนี้เหอะมันต้องเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจร,รูปแบบหรืออะไรสักอยาก่างไม่งั้นมันจะขายแบบเดิมไม่ได้เลยนะคะในช่วงนี้มันจะเป็นอยาอ่างนี้ก่อนแล มันจะเป็นไปอีกสักระยะใหญ่นะคะเพราะว่าดาวประจำตัวช่วงนี้ของชาวราศีพิจิกก็ยังไม่ค่อยน่ารักเนาะและดาวกันงานก็ยังไม่น่ารักสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวดาวการงานนะคะจะย้ายจากช่องอริไปสู่ช่องที่มันโอเคกว่านี้นะคะในช่วงกลางๆเดือนพฤษาช่วงนั้นอะค่อยมาว่ากันอีกทีอย่าพิมพ์ฝากไปนิดนึงนะช่วงนี้ถ้าสมมติว่าทําอะไรไม่ดีไว้ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ไหนนะคะเลิกทานะคะให้เลิกทําไว้สําหรับคนพิจิกนะเพราะว่าจะโปะแตกได้ในช่วงกลางเดือนนี้นะคะพิมพ์บอกล่วงหน้าแล้วนะอันเนี้ย ต่อมานะคะเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้ก็จะมีรายรับเข้ามาได้แหละค่อนข้างเยอะนะคะแต่เป็นรายรับที่แบบว่าเราอาจจะไม่ได้ภาคภูมิใจกับมันสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราอาจจะต้องเอาเงินไปเสียกับพวกผู้หลักผู้ใหญ่เอ่ยหรือว่ามีการซื้อโฆษณามากขึ้นนะคะหรือว่าเราเสียให้กับแพลตฟอร์มนะคะในช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าไปเช่าสถานที่ไว้อยู่อเราก็จะไม่ได้ใช้สถานที่นั้นทําให้เสียเงินเปล่าได้นะคะ พิมฝากไว้นี้หนึ่งช่วงนี้เนี่ยใช้ใจ่ายอะไรมันจะสูญเปล่าว่ะไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาสักเท่าไหร่อ่ะค่ะการเงินไม่น่ารักนะต่อมาค่ะเรื่องความรักนะคะสําหรับคนโสดดาวประจําตัวช่วงนี้ก็ยังเสียอยู่นะคะดาวคนรักก็ยังเสียอยู่นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเจอใครอะ่ะเราว่าไม่มีแต่ถ้ามีนะคะด้วยความที่ดาวพุธอยู่กับราหูมันเป็นดาวเกี่ยวกับการหลอกลวงประมาณนึง เราไม่อยากให้คุยกับใครในช่วงนี้หรือถ้าคุยนะคะตรวจสอบประวัติเขานิดนึงว่าอะไรที่เขาพูดอะมันจริงหรือเปล่านะคะต่อมาค่ะคนมีแฟนแล้วนะคะต้องระมาระวังนะคะว่าคนรักเนี่ยจะพูดอะไรไม่จริงหรือเราอะอาจจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเขาปิดบังอะไรเราหรือเปล่า,ลาในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ อันนี้ไม่อยากเสี้ยมเลยนะแต่ว่าถ้าดาวมันขึ้นแบบนี้เราก็ต้องอ่านแบบนี้เซ็งจังเลยสิ่งที่เขาปิดบังอ่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินเช่นเขาได้เงินมาแล้วไม่ได้บอกเราเอ่ยหรือว่าเขาซื้ออะไรมาบางอย่างแล้วก็เขาไม่บอกเราอ่ะว่าเขามีรายจ่ายอันนี้หรือว่าไม่ได้บอกราคาตรงๆนะคะ อะไรประมาณนั้นแหละแนวๆนั้นนะคะจะต้องระมัดระวังหน่อยค่ะโอเคสําหรับสัปดาห์นี้นะคะรายการสตาราสีก็จบลงแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่เึื้งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าสวยๆนะคะในทุกวันอาทิตย์นะคะทุกช่องทางของ s ซ l มอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ